ดร.แอร์รุ่น Dragon Force พลังมังกรพิฆาตเชื้อกลางอากาศจากกรณีประเด็นร้อนหลังจากพระมหาสมปองได้มีการไลฟ์ถามพระมหาไพลวันว่าถ้าพระราชปัญญาสุธีอุทัยยาโนทโยผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองรูปปัจจุบันไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสพระมหาไพลวันจะไม่อยู่วัดสร้อยทองจริงหรือไม่เพราะได้ข่าวมาว่าถึงขนาดจะลาสิกขาจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าเพราะทางพระมหาไพลวันตอบกลับว่าไม่อยู่ครับและบอกว่าหากไม่อยู่เป็นพระก็อยู่เป็นฆราวาสซึ่งก็อาจจะแม้บวชมาตลอดก็ไม่จำเป็นต้องเป็นครูอาจารย์ผมไม่อดตายอยู่แล้วสูงสุดคืนสู่สามัญนี่คือหลักการใช้ชีวิตของผมอยู่แล้วไม่คืนวันนี้วันตายก็ต้องคืนอยู่ดีนี่คือธรรมะล่าสุดพระมหาไพลวันวรวันโนนำประเด็นนี้มาไลฟ์สดอีกครั้งว่าประกาศเตรียมสละสมณเพศหลังจากทราบว่าพระราชปัญญาสุธีซึ่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสโดยพระมหาไพลวันระบุว่าพระราชปัญญาสุธีเปรียบเสมือนพ่อและครูอาจารย์การที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสหากมาจากอาตมาที่นำปัญหามาให้ก็ขอสละสมณเพศเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับขัดขืนพร้อมระบุด้วยว่าขณะนี้อาณาจักรรุกเข้ามาควบคุมศาสนาจักรมากเกินไปไม่เป็นผลดีกับพระศาสนาและความบาดหมางจะคงอยู่เนื่องจากใช้อำนาจมากกว่าความเป็นธรรมและย้ำด้วยว่าความไม่เป็นธรรมมีแต่จะทำให้แตกแยกโดยขณะกล่าวอยู่นั้นพระมหาไพลวันได้แสดงการร่ำไห้ออกมาระบุว่าหากสละสมณเพศแล้วก็จะขอกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและจะทำประโยชน์ในฐานะฆราวาสยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นเพราะไม่ใช่วิธีรักษาความเป็นธรรมให้พระราชปัญญาสุธีนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าเหตุที่ร่ำไห้นั้นเนื่องจากนึกถึงความหลังสมัยบวชเป็นเณรซึ่งแม่ได้เรียกเข้าไปกอดโดยบอกว่าจะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้ก็จะกอดไม่ได้จำวันนั้นได้แม่นแม่อาจจะพูดผิดที่บอกว่าเป็นการกอดครั้งสุดท้ายเนื่องจากอีกไม่นานจะได้กลับไปกอดแม่อีกวันนี้ดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดทั้งหมดแล้วถ้าศึกแล้วก็จะกลับบ้านไม่อยากประกอบอาชีพที่ไหนอาจอยู่บ้านทำการเกษตรหรือหารายได้ผ่านทางออนไลน์แทนซึ่งอาตมาชัดเจนในตัวเองไม่ใช่เด็กแล้วอยู่ในเถรภูมิแล้วอนาคตอาจจะไม่ได้เทศในฐานะพระสงฆ์แต่คงมาแชร์ปรัชญาการใช้ชีวิตนับถือพระที่สอนให้เรากลับมาพึ่งตัวเองและสอนให้เรายึดธรรมะมากกว่าวัตถุส่วนคนที่บอกว่าอย่าสึกเลยก็อยากให้เป็นไปตามเจกปัจจัยของมันและอยากให้รอดูเร็วๆนี้ว่าจะเป็นอย่างไรยืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตย์ตรงนี้นะวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอัตมาภาพพระมหาไพวันขอลาสิกขาฮะขอลาสิกขาไม่ไปอยู่วัดอื่นไม่ต้องชวนให้ไปอยู่วัดนู้นวัดนี้หนีความเป็นธรรมจากที่หนึ่งเพื่อไปเจอความเป็นธรรมอีกที่หนึ่งไม่เอาฮะขอไปเป็นฆราวาสฮะขอไปอยู่กับโยมอาตมาเคยพูดแล้วว่าอาตมาห่วงโยมตอนนี้โยมแม่ทำคีโมอยู่ปกติแม่จะไม่ให้นอนด้วยนะฮะแม่ไม่ให้นอนด้วยโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วแม่จะแยกมุ้งนอนกลางมุ้งกันบ้านคนจนฮะก็กลางมุ้งนอนกันบ้านโล่งๆกลางมุ้งนอนปูผ้าแล้วก็นอนนะฮะแยกนอนกับแม่คนละที่จะจำได้แม่นนะฮะจำได้แม่นว่าคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชคืนสุดท้ายก่อนที่จะปวดนะฮะคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชนะฮะแม่ให้แต่มาไปนอนด้วยแม่เรียกให้ไปนอนด้วยแม่บอกว่ามานอนกับแม่มานอนกับแม่มากอดแม่นี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าบวชแล้วเราจะกอดกันไม่ได้จะไม่ได้นอนแบบนี้นะฮะ จำได้แม่นฮะจำได้แม่นก็แม่อาจจะพูดผิดที่ว่าเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่าอีกไม่นานนะฮะตมากำลังจะได้กลับไปกอดแม่อีกนะฮะแม่โกหกนะฮะแม่มุสานะฮะแม่มุสานะอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายการไลฟ์พระมหาไพรวันได้ระบุว่าการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้มีเจตนาต้องการเป็นนักการเมืองพร้อมหยอกล้อกับพระมหาสมปองว่าถ้าสึกออกไปคิดเตรียมคอนเทนต์ไว้แล้วว่าจะทำเรื่องกินข้าวเย็นครั้งแรกการกินหมูกระทะครั้งแรกการหวีผมครั้งแรกพร้อมหัวเราะกันอย่างสนุกสนานและมีการพูดถึงกรณีที่ลิซ่าไม่สามารถเดินทางมาร่วมเขาดาวในประเทศไทยเพราะต้นสังกัดแจ้งมีคิวกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าขนาดรัฐบาลไปชวนเขาดาวเขายังไม่มาเลยก่อนทั้งสองจะหยุดเมื่อถูกกระแสทัวร์ลงถ้าพาดพิงต่อไปเวลากับคนแบบนี้ที่ต้องมาสรุปอะไรอันนี้คือจะมาพูดให้รู้สึกดีขึ้นหรือว่ามาพูดให้รู้สึกว่าแย่ลงจะมาประนามว่าพระมหาไพวันเลวไม่ดีนู่นนี่นั่นหรืออะไรฮะพวกคุณยึดติดตัวบุคคลพวกคุณให้ความสำคัญกับคนคนเดียวที่จะแทนที่จะให้ความสำคัญกับพระเนรทั้งชาติใช่กับคนไทยทั้งประเทศใช่ฮะแล้วประมาณเนี่ยแล้วผมก็คิดว่ามีคนคิดแบบอาจารย์แล้วประวัติที่ไม่มีเลยพี่ก็พยายามหาที่ไพวันโพสต์อ่ะในใจนะของกูอยู่ไหนอ้าวแล้วอาตมาไม่มีความสำคัญเลยเหรอ1.4 ล้านอาตมาไม่มีความสำคัญเลยคลิปแรกอาตมาคนดู78 คนไม่มีความสำคัญอุ้ย78 คนพี่เดามั่วให้เขาไปทำประวัติพรุ่งนี้ขอประวัติอาตมาหน่อยนะไทยรัฐเรามีรายการด้วยกันนะแหมหลังๆท่านไพวันแซงทุกอย่างผมคิดคอนเทนต์ครั้งแรกไว้แล้วนะครับอาจารย์กินข้าวเย็นครั้งแรกกินข้าวเย็นกินครั้งแรกกินหมูกระทะตอนดึกครั้งแรกจะเป็นยังไงคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ไว้คิ้วครั้งแรกเพื่ออะไรเอาก็สึกไปแล้วก็ต้องทำอะไรครั้งแรกไงเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ไงถ้าสึกไปอะไรมีจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงครั้งแรกจับตัวครั้งแรกจับแม่ก็แล้วกันดูหน้าตาก็นั่นแหละฮะผู้หญิงไม่พี่จะบอดี้ชัมนิดนึงนะพี่จะเผลอแบบดูหน้าตาเราด้วยก่อนที่จะไปคิดอะไรคอนเทนต์อะไรอย่างนั้นอาจารย์ทุกวันนี้คนก็ไม่ได้ดูหน้าตามันอยู่ด้วยกันไม่รอดนะครับอาจารย์มันต้องดูหลายอย่างหน้าตาไม่ดีแต่คารมเป็นต่อลูกคารมเป็นต่อลูกหลอกเป็นรองเชื่อหลวงพ่อนะไพวันคนเราเกิดร้ายจัดร้ายป๊อบร้ายจัดชาติน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้เสียงหลวงพ่อปัญญามาเลยชาตินี้ก็เป็นพระก็แล้วกันชาติหน้าก็จัดหนักเป็นเถียงยัดไปเลยหลวงปู่พูดอย่างนี้เลยนะหลวงปู่นั้นรู้จักเสียชัดได้ไงหลวงปู่ยังไม่ไปไหนมีคนอัญเชิญหลวงปู่กลับมาแล้วก็บอกว่าหลวงปู่เนี่ยมี2 ดวงจิตไม่ใช่แล้วแหละอันนี้มาคืนแล้วแหละฮะไอ้2 ดวงจิตนี่มาคืนแล้วไม่ได้ลาบหลวงใช่มีคนบอกว่าหวีผมครั้งแรกใช่ชีวิตห่างหวีมาตั้งกี่ปีแล้วที่เป็นชุดเสื้อนักเรียนมันจะมีเสื้อขาวเสื้อกากีพี่ไม่ชอบเสื้อกากีเลยมันหนาเสื้อนักเรียนผู้ชายสีขาวอ่ะจะบางแล้วพี่หมายอ่ะพี่ชายที่ตายแล้วอ่ะชอบเอาแป้งมาเทใส่นะแล้วก็ตกฟุ้งหอมโฉมสาวแล้วพี่หมายจะชอบเราชอบตัดผมให้ยาวอย่างเงี้ยตะเคยไหมให้ผมมันแหลมยาวอย่างเงี้ยแล้วก็วีเสยขึ้นนี่แล้วก็ผูกผ้าชนะเป็น3 เหลี่ยมแล้วก็มาปิดปากลืมตัวเนี่ยลืมเก่งแล้วลืมเวลาไลฟ์สดด้วยไพวันที่จะถามได้ไหมโอ้ถ้าจะพูดนี้ก็ถามมาเธอไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วแหละขอนมเปรี้ยวสัก2 กล่องลูกถ้าพระอาจารย์เราด้วยเอาไหมพระอาจารย์เอากล่องเดียวมาคือตัวเอง2คือคนเราเครียดจะหิวแต่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรไม่ต้องพูดนะฮะแต่มาพูดชัดแล้วว่าแต่มามีความเห็นวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรือการเมืองไม่ใช่เพราะว่าแต่มาต้องการเป็นนักการเมืองนะฮะไม่ต้องมาพูดว่าไปเป็นการเมืองไปเป็นเพื่ออะไรอยากจะกลับไปสู่สามัญจะไปอยู่บ้านนี่กำลังใจจากพี่น้องฝั่งลาวพระมหาเตรียมมีความตุกและตุกตดไปก่อนเดิมลิดไฟไม่ทำไมไม่อ่านให้มันหมดถูกดีๆนะฮะภาษาลาวตัวตุ้มพวกเดี๋ยวผมจะมากราบพระอาจารย์ถ้าผมสึกไปแล้วผมไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วพระอาจารย์จะต้อนรับผมไหมอ่ะสวัสดีไอ้ลูกศิษย์ สมมติเป็นโยมตอนนี้ยังไม่สึกทำไมพี่เอ็นดูไม่ได้ไงถือตัวแหละมีชื่อเสียงนิดหน่อยแล้วมีคนตามเยอะเลยทำอะไรไม่ได้เลยได้เอาเต็มที่แล้วนะถ่ายเป็นทองคำเหมือนพี่อยากจะสัมภาษณ์นักร้องคนหนึ่งอ่ะแล้วก็มีมันอย่างนั้นอย่างนี้พี่บอกทำไม